คืนนี้เราจะมาสายสุขภาพกันบ้างค่ะเริ่มจากเมนูแรกบักเกมิโซะค่ะถือเป็นการใช้ผักชื่อฟุกิโนโตะนะคะซึ่งเป็นผักป่าชนิดหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์แห่งต้นฤดูใบไม้ผลิค่ะสำหรับเครื่องปรุงจะใช้น้ำตาล1ช้อนโต๊ะมิริน2ช้อนโต๊ะและสาเกปรุงอาหารอีก2ช้อนโต๊ะค่ะนอกจากนี้ก็มีมิโซะขาวอีก160กรัมด้วยค่ะหลังจากนั้นเราก็นำเครื่องปรุงทั้งหมดมาคลุกให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราก็นำฟุกิโนโตะมาล้างเอาฝุ่นออกให้เรียบร้อยค่ะทุกปีโนเองจะมีโอกาสไปเก็บที่ป่าเลยนะคะแต่ว่าปีนี้ไม่มีเวลาเลยค่ะก็เลยซื้อจากซุปเปอร์มาก็1แพ็คประมาณ 5-6 ลูกนะคะแค่100เยนเองค่ะก็ถ้าเป็นดอกที่ไม่บานนะคะเอามาทำเป็นเทมปุระก็จะอร่อยค่ะแต่ว่านี้ค่อนข้างบานแล้วโนก็เลยลองมาทำเป็นเมนูที่คลุกเคล้ากับมิโซะเป็นครั้งแรกค่ะสำหรับผักป่าชนิดนี้นะคะจะมีรสชาติออกขมนิดๆแต่ว่ามีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยค่ะอย่างสัตว์จำศีลพวกหมีนะคะก็จะทานอันนี้เป็นอย่างแรกเลยค่ะเจ้าโซลากำลังรอว่าเมื่อไหร่จะได้ไปเดินเล่นนะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาเตรียมแฮมเบอร์เต้าหู้อีกเมนูนึงค่ะขั้นแรกคือนำหอมหัวใหญ่นะคะใส่ไมโครเวฟเพื่อให้นำไปสับได้ง่ายๆค่ะเต้าหู้ญี่ปุ่นจะมี2ประเภทนะคะคือเต้าหู้คินุและโมเมนต์ค่ะวันนี้เราจะใช้เป็นคินุกันค่ะจากนั้นก็ใช้คิทเช่นเพเปอร์นะคะซับน้ำออกให้หมดเท่าที่ทำได้ค่ะต่อมาเราก็จะนำเต้าหู้กับหมูสับมาผสมกันนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยทำเต้าหู้ให้เละๆจะยิ่งคลุกง่ายค่ะจากนั้นเราก็ใส่ไข่แล้วก็เครื่องปรุงตามที่ขึ้นไว้เลยค่ะแล้วเราก็คลุกให้ทั่วๆนะคะจนกว่ามันจะเป็นสีขาวๆแบบนี้ค่ะได้เวลาที่จะต้องพาเจ้าโซลาไปเดินเล่นจริงๆแล้วค่ะเดี๋ยวโนจะพักใส่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะกลับมาแล้วค่ะวันที่ฝนตกนะคะนอกจากจะต้องล้างเท้าแล้วก็ต้องเช็ดตัวก่อนเข้าบ้านด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำแฮมเบอร์เกอร์ต่อกันเลยนะคะเมื่อเราทอด2ด้านนะคะสุกเรียบร้อยแล้วด้านในเราจะใช้ไมโครเวฟเป็นตัวช่วยค่ะเดี๋ยวเราจะใช้น้ำซุปนี้นะคะมาทำซอสในขั้นตอนสุดท้ายกันค่ะหลังจากที่ละลายเนยเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่เครื่องปรุงที่ขึ้นเอาไว้ตรงนี้นะคะพร้อมกับใส่ตัวซุปเมื่อกี้ค่ะโชจังご飯できたよいただきますどう？うまい。本当？うん。この間と作ったやつとはまた違うレシピなんだけどね。なんかヘルシーかも。うん。全然くどくない。こっちもマッケ味噌初めて作る。食べてみて。買ったことしかないわこんなの。のもね。こんなに簡単と思わなかった。本当？うん。あのスーパーで売ってるようなしっかりした味。うん。